อีกแล้วอ่ะน้องผู้เสียหายนะครับที่น้องเขาเนี่ยเป็นพนักงานขายนมยี่ห้อหนึ่งนะครับกับแฟนเขานะครับก็น้องเขาขายอยู่ที่แถวสุวินทวงใช่ไหมครับที่สุวินทวงทีนี้ปกติแล้วเนี่ยการขายนมอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเหมือนลักษณะเหมือนวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับเขาจะมีเขตพื้นที่ของเขาว่าใครอยู่ซอยนี้ก็จะรับผู้โดยสารในซอยนี้นะครับทีนี้บริษัทนมเนี่ยเขาก็มีข้อตกลงว่าใครที่ขายอยู่ตรงเขตนี้ก็จะเป็นทีมนี้อีกเขตนึงก็จะเป็นทีมนึงนะครับเพื่อว่าไม่ให้ทับเส้นทางกันนะครับทีนี้วันเกิดเหตุเนี่ยน้องเขาก็ขับขายของตามปกติเขาก็ไปเจอทีมที่ขายนมอีกทีมนึงเนี่ยก็เข้ามาขายในพื้นที่ที่น้องเขาได้รับมอบหมายให้มาขายของซึ่งก่อนหน้านี้ทีมนี้ก็เข้ามาครั้งนึงแล้วน้องก็เคยถ่ายรูปส่งให้กับทางบริษัทได้ดูนะครับก็ได้มีการตักเตือนไปแล้วนะครับทีนี้วันนี้ก็มาเจออีกพอเจออีกเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอไว้เพื่อส่งให้บริษัทแล้วก็ขอดูว่าในถังของเขาเนี่ยมันมีขายนมกี่ยี่ห้อซึ่งมันเป็นเงื่อนไขบริษัทว่าเวลาขายของเนี่ยมันต้องไม่ขายยี่ห้ออื่นด้วยอย่างเงี้ยครับแต่ซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเขาเคยขอดูก็คือมีขายยี่ห้ออื่นในนั้นด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องการผิดกฎบริษัทน้องเขาก็เลยถ่ายคลิปไว้ว่าพี่จอดก่อนเดี๋ยวขอดูในถังด้วยอะไรเงี้ยครับทีนี้ก็อย่างตามคลิปอะครับพอเขาจอดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือระหว่างที่เขาขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยทางผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะมีการโทรบอกพรรคพวกเขาว่าให้ไปดักรอข้างหน้านะเขาก็ขับล่อทางเนี้ยให้ขับตามไปพอไปถึงจุดที่เขานัดหมายเนี่ยเขาก็จอดจากนั้นพวกที่เขานัดรอเนี่ยประมาณ 6-7 คนนะครับก็เข้ามารุมทำร้ายเขาตามคลิปทีนี้ทำร้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้มีการติดต่อทางเจ้าที่ตำรวจว่าขอให้ดำเนินการจับกุมเพราะว่าเขาต้องขายของทุกวันและมันอันตรายคืน22ผมทำงานเสร็จผมก็ขี่รถกลับบ้านปกติพี่แล้วพอดีผมเจอเขาก็เลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามไปใช่ครับพอขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปก็ถ่ายคลิปไว้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้บอกให้แฟนถ่ายไว้ก็เขาก็ถ่ายไว้ก็ตามคลิปแล้วก็บอกพี่จอดรถหน่อยผมขอดูนมในตู้หน่อยเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ขี่ไปเรื่อยเขาก็เหมือนโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยตลอดทางเลยแล้วพอไปถึงหน้าซอยสุวินทวง28เขาก็จอดรถผมก็นึกสบายใจแล้วผมนึกว่าเขาเปิดตู้ให้ผมดูแน่ก็ลงมาเขาบอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยโวยวายผมก็ซัดผมเลยตามภาพเลยครับการที่เราเข้าไปตรวจสอบกับทางบริษัทครับเขามีมาตรการให้เราทำแบบนี้ใช่ครับใช่ครับถ้าเจออะไรที่ว่ารถของศูนย์อื่นมาอะไรเงี้ยเข้าไปตรวจสอบได้ก็น่าจะผู้ชายทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างครับไม้กับเหล็กครับมีดมีไหมมีดเห็นเอามาแต่ยังถือไม่ฟันถือมาแต่ไม่ฟันลงมาทำร้ายนี่คืออยู่บนรถสามล้อนั้นทั้งหมดไม่ครับมอไซค์เดียวมาครับห้าคันเหมือนมีการนัดแค่ใช่ครับน่าจะคือเราขับรถตามอยู่นี่เขาก็โทรนัดใช่ครับผมนัดคนมาอีกผู้ชายที่มาในรถดันมิวมีอยู่2คนผู้หญิงดันมิว2คนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรถเดี่ยวมาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ Xและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ